สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเขาก็จะมาทำละครสั้นเรื่องเมื่อผมโดนผีหลอกจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยค่ะไปกันเลย Let's go ไปกันเลยค่ะไปกันเลยเฮ้ยวันนี้ทำโอทีมาเสร็จๆเหนื่อยๆใหม่ๆเนี่ยกลับบ้านมาสักค่ำเลยคิดว่าแต่โอทีจะเสร็จประมาณ5โมง6โมงแต่นี่เสร็จ3ทุ่มเฮ้ยหล่อนชะมัดเลยอ่ะวันนี้โคตรเหนื่อยเลยถึงห้องแล้วหาต้มมาม่ากินแล้วก็อาบน้ำนอนดีกว่าถ้าเกิดพรุ่งนี้ไปทำงานไม่ไหวก็ค่อยลาหัวหน้าเอาก็ได้หัวหน้าก็คงไม่ว่าอะไรหรอกมั้งโอ้ยเมื่อยเมื่อยเมื่อยมาม่าอยู่ไหนนะนี่อยู่ตรงนี้ชึบแล้วก็รอให้กาเดือดแล้วกันนะก็เตรียมถ้วยไว้ชึบชึบช้อนจานเตรียมมาหมดแล้วเฮ้ยเมื่อยแฮะเมื่อยเมื่อยงานอะไรอีกแล้วทีเนี้ยหน้าครับพวกนี้ผมก็คงไปทำงานไม่ไหวหรอกนะครับหัวหน้าโอทีวันนี้หนักมากเลยอ่ะพรุ่งนี้ผมขอลานะครับได้แล้วจะมาวันไหนอ่ะก็คงเป็นมะรืนแหละครับหัวหน้าโอเคนายก็พักผ่อนซะครับหัวหน้าขอบคุณมากเลยนะครับไม่เป็นไรหรอกไปตีอ้าวเดือดแล้วมาแล้วมาม่าสุดที่รักของฉันวันนี้โคตรเพียเลยอ่ะเพียมากเลยแฮะกินมาม่าคนเดียวก็คิดถึงแม่แฮะปกติจะนั่งกินกับแม่นี่เฮ้ยนี่ฉันย้ายออกมาอยู่คนเดียวก็ต้องได้นั่งกินคนเดียวน้อยจัดเฮ้ยกินมาม่าไม่ไม่ไหวแล้วหาอาบน้ำดีกว่าเสื้อเป็นเสื้อแปรงฟันดีกว่าไหนยิ้มดีเราก็หล่อเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยแต่วันนี้โคตรเหนื่อยเลยโชคชะตาไม่เข้าข้างคนหล่อเลยเว้ยหล่อขนาดนี้ก็คงมีสาวๆมาจีบแล้วก็เป็นแฟนดาราแล้วมั้งเพ้อฝันไปละฉันนี่ปุ๊ดขี้มาม่าทำพิษปูดไม่ได้ขี้มากี่วันแล้วเนี่ยโอ้ทำไมอยู่ดีมันมืดแปลกๆอ่ะเหมือนไฟดับเลยแฮะแต่ก็ไม่ดับชิหายแล้วใครมันนั่งร้องไห้ข้างเราวะถ้าเกิดมันรู้ว่าเราเห็นมันคงหลอกเราแน่เลยแต่เราลองแกล้งทำมองมันมองไม่เห็นดีกว่าน่าสนใจดีนี่ผู้บ่าวคนนี้ถูกสเปคฉันจริงๆเลยเด็กนักเรียนด้วยฮะฉันจะลองทดสอบดูหน่อยสิว่ามันมองเห็นฉันหรือเปล่าเฮ้ยว่ามองเห็นฉันกันนะมองเห็นอย่างนี้ต้องแกงซะหน่อยแล้วเฮ้ยขี้นกติดกระจกฉันอ้าวพวกนี้ฉันต้องไปเช็ดกระจกแล้วโอ้ยจะมาขี้เลยตอนนกแม่งจะมาขี้เลยตอนนี้วะเนี่ยกระจกเปื้อนหมดเลยคิดว่าจะเห็นฉันไหนทดสอบหน่อยสิหันซ้ายหันขวาหันขวาหันซ้ายเงยหน้าขึ้นชิหายแล้วลงก้นมาแล้วน่าเห็นชัดโอ้ยนี่แน่โอ้ยเหม็นปากโอ้ยเหม็นปากเว้ยรู้จักคำว่าแปรงฟันปะรู้จักแปรงสีฟันกับยาสีฟันไหมทีหลังก็ไปหาซื้อมาแปรงสิมาห้าใส่หน้าคนเหม็นปากชิหายเลยทีหลังก็ไปซื้อมาแปรงโคตรเหม็นน่ะผีอะไรไม่รักไม่ดูแลเจ้าของเลยไปเลยไหนก็ไปเหม็นปากว่ะ
โอ้ยเจ็บหมัดหนักชะมัดเลยอ่ะฉันไปเหรอก็ได้ฉันไม่กลัวนายแล้วนะโอ้ยคนอะไรวะต่อยผีหมัดหนักชะมัดเลยแล้วไปไหนต่อดีฉันสามต่อก็แล้วกันเฮ้ยฉันสองคงจะไม่มาหลอกอีกแหละเฮ้ยน้อยเป็นผีจะมาหลอกคนอีกปากก็เหม็นลังหัดแปลงฟันบ้างนะเฮ้ยอ้วกเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสนุกกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายจุ๊บมั่วบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายขอโทษทีหลังจะไม่มาแกล้งนายอีกแล้วขอโทษบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย